วิธีนี้ไปใช้ดูแลต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการเร่งการเจริญเติบโตในช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนแบบนี้นะคะดูแลต้นไม้ให้สวยนะคะยากมากๆคือผลการทดลองนะคะที่สวนสวยนำมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการปลูกเพาะนะคะในถุงอบในตู้อบนั้นใช้ในลักษณะไหนกรณีไหนได้บ้างนะคะก็คือสรุปแล้ว1ในกรณีที่เราเพาะนะคะเพาะผ่าชิ้นหัวแบบนี้เราสามารถนะคะนำเขามาเข้าถุงอบแบบนี้เพื่อเร่งการเจริญเจริญเติบโตเพื่อเร่งการงอกของเขานั่นเองค่ะทุกคนวางข้างนอกก็งอกนะคะแต่จะช้าเห็นไหมคะยังไม่มีหลอดไม่มีอะไรกลางใบที่ชัดเจนแทงหน่อขึ้นมานิดหน่อยแต่ตัวนี้นะคะใบกำลังจะกลางแล้วโอเคมากๆเลยค่ะทุกคนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการเพาะด้วยการปักชำข้อนะคะซึ่งลักษณะการปักชำข้อนะคะอย่างน้อยที่เขาจะแทงอายุอย่างน้อยที่เขาจะแทงหลอดขึ้นมานะคะถ้าเราปลูกด้านนอกนะคะไม่อบก็จะประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะคะถึงจะได้ลักษณะแบบนี้แต่อันนี้ก็คือปลูกไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะทุกคนเขาแทงยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนประมาณเกือบ2เซนแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะยอดใหม่แหลมๆแบบนี้เดี๋ยวสวนสวยจะมีเงินไหลมาด่างเพิ่มอีกต้นนึงแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับการฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูต้นไม้ที่เรารื้อกระถางล้างรากเปลี่ยนดินให้เขาใหม่แล้วนำมาลงเพาะเขาเรียกว่าปลูกใหม่ในกระถางใหม่ดินใหม่แบบนี้นะคะเราจำเป็นต้องมาพักฟื้นในถุงอบนะคะเพื่อเขาจะได้เดินรากเร็วนะคะแข็งแรงและระหว่างที่เขาพักฟื้นเขาจะไม่ทิ้งใบเดิมนะคะทุกคนนี่คือข้อดีของการอบนะคะตัวนี้ก็เช่นกันค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นการที่ทวนสวยรื้อกระถางละเปลี่ยนดินให้เขาใหม่นะคะเพราะว่าซื้อมาจากร้านเราไม่รู้วัสดุปลูกเขามีอาหารมากน้อยแค่ไหนนะคะมีเชื้อรามีอะไรไหมก็คือไม่แน่ใจนะคะก็คือเปลี่ยนใหม่แล้วใช้วัสดุที่บ้านเราปรุงขึ้นมาเองนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนส่วนใบนี้นะคะเนื่องจากเขามีความด่างมากเยอะเกินไปช่วงนี้นะคะที่ทำการเปลี่ยนเขาอาจจะมีความอ่อนแอนะคะทุกคนถ้าฉะนั้นเขาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ตัดเขาทิ้งไปนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องเอาอาหารไปเลี้ยงส่วนที่มันเสียแล้วนะคะเหมือนว่าต้นเขาเรียกว่าเซฟอาหารเขานะคะเซฟอาหารเขาจะได้นำไปเลี้ยงส่วนอื่นๆของลำต้นนะคะเลี้ยงยอดใหม่ที่กำลังจะแตกขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนเขาจะได้ยอดใหม่ที่สวยงามนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวนสวยได้ทำการนะคะลงรายละเอียดให้ดูว่าข้อดีข้อเสียอะไรมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองวิธีนี้ไปใช้ดูแลต้นไม้ของเพื่อนๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการเร่งการเจริญเติบโตในช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนแบบนี้นะคะดูแลต้นไม้ให้สวยนะคะยากมากๆเลยค่ะทุกคนในฤดูหนาวฤดูร้อนแบบนี้นำย้ายเข้าไปปลูกในตู้อบจะเป็นการลดปริมาณการคายน้ำของบอนสีนะคะแล้วเขาก็จะสวยงามนะคะทิ้งใบได้ช้านะคะทุกคนทิ้งใบได้ช้านะคะการทิ้งใบช้าแสดงว่าเขาจะออกใบประมาณ 4-5 ใบเป็นพุ่มเป็นกอสวยๆนะคะโชว์ใบสวยๆเขาก็จะใบเขาจะมีความสวยนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศที่ร้อนนะคะมีความชื้นในอากาศน้อยมากๆแบบนี้เลยทำให้ต้นไม้ของเราต้องทิ้งใบนะคะทุกคนทิ้งใบไหม้ใบเหี่ยวใบเฉาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราเอาเขารอดจากฤดูนี้ก็เราก็ใช้วิธีการอบไปก่อนค่ะทุกคนถ้าใครมีตู้ก็สามารถใส่ตู้อบไปได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สวนสวยด้วยนะคะเดี๋ยวสวนสวยจะมีเคล็ดลับดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวยมากๆเลย